นักลงทุนเข้าซื้อทองคำนะคะในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลค่ะของสงครามรัสเซียและยูเครนที่อาจจะรุนแรงขึ้นราคาทองคำนะคะได้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งค่ะโดยวันนี้ราคาทองในประเทศเปิดตลาดราคาปรับขึ้น400บาททองแท่งรับซื้อบาทละ 43,400 บาทขายออกบาทละ 43,500 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 42,614 บาท75สตางค์นะคะขายออกบาทละ 44,000 บาทโดยครึ่งวันเช้าเนี่ยราคาปรับขึ้นลงหลายครั้งรวมปรับขึ้นประมาณ500บาทค่ะสอดพร้อมกับราคาทองคำตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น 20.70 ดอลลาร์อยู่ที่ 2,651.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางการทำสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ยูเครนนะคะได้ยิง Storm Shadow ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่ผลิตโดยอังกฤษเข้าไปในดินแดนของรัสเซียส่งผลให้วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียประกาศปรับเกณฑ์การใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อรับมือกับการโจมตีพรมแดนเป็นวงกว้างบริษัท YLGBullion and Futures ค่ะระบุว่ามี3ปัจจัยค่ะที่ทำให้ราคาทองคำยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งนะคะปัจจัยที่1คือธนาคารกลางทั่วโลกยังคงสะสมทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ2ค่ะปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาปะทุและน่ากังวลมากขึ้นในฝั่งรัสเซียยูเครนและ3นะคะความเปราะบางทางเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตภายใต้คณะบริหารชุดใหม่ค่ะ